สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมพามาพบกับตัว Sony นะครับ Xperia P นะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเป็นรุ่นกลางนะครับเป็น Dual Core 1 GB นะครับวันนี้ผมมาดูในพาร์ทของการทดสอบเล่นเกมแล้วกันนะครับก็พวกบรรดาซอฟต์แวร์นะครับ TimeScapeตรงนี้คือเป็น UI ของ Sony อยู่แล้วนะครับก็แบ็คกราวด์ด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เวลาเลื่อนไปจะมีภาพนะครับ Timescape ที่เป็นตัวเขาเรียกว่าโซเชียลนะครับก็จะมีครบๆนะครับตามนี้เลยยังเป็น Android เวอร์ชัน 2.3.7 อยู่นะครับคราวนี้เรามาเล่นเกมดีกว่าผมโหลดเกมมาทดสอบหลายเกมอยู่นะครับก็มีบางเกมได้บ้างไม่ได้บ้างก็ว่ากันไปสำหรับเกมที่ใช้กันคอนโทรลเอาดูเกมที่ใช้หน้าจอแล้วกัน Fruit Ninja เรื่องเสียงพลังเสียงคงไม่ต้องพูดถึงนะครับเข้าไปที่ Fence นี่เกมภาพสวยมากสองกดไปอย่างนั้นซะงั้นไปดูปุ่มโฮมซะงั้นนะครับเอาใหม่ยังได้อยู่จะอย่างนั้นอีกแล้วก็คือว่าทัชสกรีนจะได้มีขาดตอนบ้างปุ่มมือไปโดนปุ่มนะครับคือว่ามันจะลึกๆเหมือนกันแต่ก็ต้องใช้ทัชหน้าจอเนียนๆหน่อยนะครับออกแรงนิดหนึ่งถ้าแบบติงก็จะไม่ติดนะครับต้องถูๆลากๆนิดหนึ่งก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวเกม Fruit Ninja นะครับก็ไปดูเกมถัดไปเลยดีกว่าอีกเกมนึงครับดูฮอตพิสูดีกว่าไม่รู้ว่าโหลด Data มาหรือยังเรียบร้อยแล้วจะเกมที่ใช้คอนโทรลตัว Asus หรือว่าตัวการควบคุมตรงเซ็นเซอร์นะครับก็รอโหลดแป๊บเดียวนะครับไม่นานแล้วนะครับ
ช้เวลาโหลดก็พอสมควรกันนะไม่นานถ้าเป็นเครื่องรุ่นอื่นก็อาจจะนานกว่านี้หน่อยนะก็นี่เป็นทดสอบก็ถือว่าโอเคนะครับไปดูเกมอื่นบ้างดีกว่านะครับชื่อชาโดกันตัวนี้ยังไม่ได้โหลดไฟล์ไม่เป็นไรลองดูเกมนี้บ้างดีกว่าเซโซนิกครับซีดีก็มาดูการคอนโทรลนะครับเราใช้ปุ่มคอนโทรลที่บนหน้าจอนะครับง่ายๆนะครับทัชสกรีนก็โอเคแต่ก็อาจจะต้องหนืดๆอาจจะต้องทัชหน้าจอเยอะนิดนึงหมดแล้วนะครับไปดูเกมอื่นอีกทีนึงนะครับดูการคอนโทรลหน้าจอไปแล้วนะครับก็อันก็คงน่าจะหมดแล้วไปดูอีกอันนึงก็ได้ครับเดี๋ยวพวกหลังอันนี้ก็ใช้การเอียงจอเหมือนกันนะครับใช้เซ็นเซอร์การเอียงหน้าจอกราฟิกก็จะเป็น 3D นะครับโอเคก็รันเห็นง่ายมากจะใช้หน้าจอเหมือนกันนะครับนิดนึงให้สไลด์นะครับเอ้าถ้างั้นก็ให้สไลด์นี่คือเจ็บคอนนะครับก็ลื่นๆครับสมูทดีครับเรียบร้อยเลยโอเคครับก็คงเป็นภาพรวมนะครับสำหรับการทดสอบเล่นเกมบนตัว Xperia P รุ่นนี้นะครับถือว่าค่อนข้างเร็วนะครับตัวทัชสกรีนต้องบอกว่ามันก็มีแบบตื่นหนืดบ้างนะครับต้องใช้กดลงไปเยอะนิดหนึ่งนะครับอาจจะเพราะด้วยเกมฟุตอินจาด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เท่าที่ดูก็ถ้าเป็นการคอนโทรลใช้เป็น Virtual Pad นะครับก็โอเคเล่นโซนิกได้สบายๆคอนโทรลได้ดังใจนะครับก็ยังเห็นเลยก็ขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับในการทดสอบเล่นเกมบน Xperia P นะครับรุ่นนี้ไว้เจอกันถัดไปในคลิปต่อไปกับตัวเครื่องรุ่นอื่นกันบ้างนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมครับสวัสดีครับ